ันนี้เวลา 10:05 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงจังหวัดหนองคายทรงเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงหนองคายเวียงจันทน์หรือสะพานมิตรภาพซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านจอมมณีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกับท่านาแลงแขวงเวียงจันทน์ร่วมกับนายหนูฮักคูณสวรรค์ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากความร่วมมือของรัฐบาลไทยลาวและออสเตรเลียทำให้สะพานมิตรภาพก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่างเมื่อปี2534ทั้งนี้เพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านการคมนาคมขนส่งอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและสังคมระหว่างประเทศไทยและลาวโดยขอสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กมีความยาว 1,174 เมตรประกอบด้วยทางเดินรถ2ช่องทางและมีทางเดิน2ข้างตรงแนวกลางสะพานมีการออกแบบสำหรับติดตั้งรางรถไฟในอนาคตและมีช่องเปลี่ยนการจราจรด้านซ้ายเป็นขวาที่ประเทศลาวภายหลังจากที่ทรงเปิดสะพานแล้วนายหนูฮักปูนสวรรค์ประธานประเทศได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนลาวอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันรถยนต์พระที่นั่งถึงยังสนามธาตุหลวงอันเป็นสถานที่จัดพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 11:00 นโดยมีนายสมานวิยะเกตประธานสภาแห่งชาติลาวเฝ้าทูลทูลพระบาทรับเสด็จได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินอย่างแท่นรับการเคารพกองทัพเกียรติยศถวายความเคารพพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติลาวทรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาแห่งชาติและคณะทูตานุทูตจากนั้นประธานประเทศกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินยังหอคำอันเป็นที่ประทับซึ่งรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดถวายในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการหอคำแห่งนี้ใช้สำหรับเป็นบ้านพักอาคารตุกะในระดับประมุขของประเทศที่เดินทางมาเยือนเท่านั้นต่อมาในตอนบ่ายประธานประเทศได้นำเสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวซึ่งตั้งอยู่ที่หลัก22เมืองนาทรายทองแขวงกำแพงนครเวียงจันทน์ทรงเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานของโครงการร่วมกับนายหนูฮักพูนสวรรค์ประธานประเทศศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรเกิดขึ้นสืบเนื่องจากนายไกรสอนพรหมวิหารอดีตประธานประเทศได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานภายหลังจากที่ได้เดินทางไปเยือนประเทศไทยและได้เยี่ยมชมกิจการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือในการพัฒนาชนบทและการเกษตรซึ่งสำนักงานคณะกรรมการประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้รับสนองพระราชดำริมาดำเนินการศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านดินน้ำและพันธุ์พืชต่างๆเพื่อนำไปสาธิตให้กับราษฎรนำไปปฏิบัติได้โดยเทคโนโลยีแบบง่ายๆโดยภายในบริเวณศูนย์จะมีการทำแปลงสาธิตด้านการเกษตรการประมงควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ในรูปการเกษตรแบบผสมผสานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่งในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปลูกต้นคูณร่วมกับนายหนูฮักคูณสวรรค์ประธานประเทศณบริเวณหน้าอาคารที่ทำการเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งการร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวลาวจากนั้นทั้งสามพระองค์ทรงพระดำเนินร่วมด้วยประธานประเทศและภริยาผ่านแถวของประชาชนที่มาเฝ้าทูลองทูลพระบาทรับเสด็จยังอาคารสโมสรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในอาคารพร้อมด้วยภริยาประธานประเทศเพื่อทอดและเล่นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆอาทิกิจกรรมผ้าไหมสิ่งทอเครื่องจักสานโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานประเทศถึงความงดงามของงานฝีมือหัตถกรรมซึ่งเป็นงานฝีมือที่แม่บ้านใช้เวลาในยามว่างประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆเช่นการทอผ้าขิดผ้าจุกผ้าแปรวาหรือผ้าเชิงมานานนับศตวรรษในระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรงานฝีมือหัตถกรรมอยู่นั้นนายสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเชิญประธานประเทศไปยังบริเวณพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซอนซึ่งทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้กักเก็บน้ำในโครงการและหมู่บ้านบริเวณโดยรอบโดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นเขื่อนดินเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีความจุน้ำประมาณ3,800,000 ลูกบาศก์เมตรเนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลาวส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำจากธรรมชาติทำให้มีปัญหาในเรื่องความไม่แน่นอนของผลผลิตการพัฒนาแหล่งน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ทำการสำรวจและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซอนและห้วยซัวขึ้นซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้กับพื้นที่ในโครงการและหมู่บ้านบริเวณ5 แห่งคือบ้านนายางบ้านนาซอนบ้านหัวขัวบ้านน้ำเกี้ยงเหนือและบ้านเกี้ยงใต้กว่า 8,000 ไร่โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายหนูพระพลสวรรค์ประธานประเทศถึงผลของการสร้างเขื่อนว่าจะทำให้สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตมากขึ้นเป็นป่าสงวนอันนี้เป็นป่าสงวนเขาจะดูข้างบนเขาจะนะครับเขาทิ้งเอาไว้ประชาชนต้องเข้าไปถึงเวลาประชาชนเพิ่มขึ้นก็จะต้องขึ้นตอนนี้เราทำให้มีเพื่อประชาชนเพิ่มก็ที่ของเขาเองจะได้กินมากกว่าปลูกข้าวแล้วก็มี50 ไร่มีเอฟเอ็ม20 ไร่ก็ทฤษฎีใหม่10 ไร่ก็พอทำนาครอบครัวเลยจะไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยนะต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ทำไมใช้ปุ๋ยเมื่อตอนข้ามวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระเจริญเมืองพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงร่วมงานถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการซึ่งนายหนูฮักคุณสวรรค์ประธานประเทศลาวและภริยาจัดถวายณหอสภาแห่งชาติโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ชุดเครื่องเขียนผมตะทองลายดอกพุตานอักษรพระประมาภิไธยพปรและอักษรพระนามาภิไธยสกทองคำลงยารวมทั้งผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิศิลปาชีพได้แก่ผ้าไหมยกตลับผมทองคู่หนังสือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและหนังสือเคียงราชซึ่งห่อด้วยผ้าไหมประดับดอกบัวประดิษฐ์ผ้าฝีมือสมาชิกศิลปาชีพแด่ประธานประเทศภริยาและบุตรสาวซึ่งประธานประเทศได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายช้างไม้แก่สลักผ้าไหมมัดหมี่และผ้าเบี่ยงขิดแด่ทั้ง3 พระองค์ด้วยในงานถวายพระกยาหารค่ำนายหนูฮักภูมิสวรรค์ประธานประเทศลาวได้กราบบังคมทูลถวายการรับเสด็จการเสด็จมาเยี่ยมการของโคตรันทั้งสองมีสาสำหรับประชาธิปไตยประชาธิปไตยสมาธิทั้งนี้มีเจ็ดตัวขึ้นขึ้นอยู่ประกาศกับการยืนมือระหว่างสองประเทศแห่งจะเริ่มวัฒนาต่อไปยังประเทศจักรหาพระเจ้าขอบคุณสภาแห่งชาติรัฐบาลและประชาชนขอแสดงความขอบพระทัยผลทางทั้งสองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสตอบว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญให้มาเยือนและขอบใจที่แสดงอัธยาศัยไมตรีต้อนรับอย่างดีเลิศทำให้รู้สึกว่าได้มาอยู่ท่ามกลางมวลมิตรผู้คุ้นเคยและเข้าใจกันเป็นอันดีมาแต่ก่อนเก่าข้อที่ลาวกับไทยมีสายสัมพันธ์อันยืนยาวสืบมาแต่โบราณสมัยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก็ดีระหว่างประชาชนก็ดีเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจนไม่อาจจะแยกจากกันได้ทั้งนี้เพราะบ้านเมืองของเราอยู่ใกล้ชิดติดต่อกันประชาชนทั้งสองฝ่ายนับถือพุทธศาสนาด้วยกันมีขนบธรรมเนียมตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่แม่นเหมือนกัน
จึงได้ชื่อว่าเป็นญาติสนิทความสัมพันธ์อันสืบเนื่องและยาวนานนี้เป็นพื้นฐานซึ่งแน่นหนาที่รองรับและเชื่อคุณในการประสานสัมพันธ์ทางการทูตและการดำเนินโครงการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในยุคปัจจุบันผลลัพธ์ผลที่น่าพึงพอใจเวลา10:15 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอคำอันเป็นที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกคำไตศรีพันดรนายกรัฐมนตรีลาวและภริยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการจากนั้นนายกรัฐมนตรีลาวกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปณมัสการพระธาตุหลวงและที่นั้นมีประชาชนลาวรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดเครื่องเทาน้อยณมัสการองค์พระธาตุหลวงและประเคนจตุปัจจัยแด่พระราชาคณะของลาวแล้วเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรองค์พระธาตุหลวงซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนิกชนลาวโดยก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้างโดยช่างโบราณภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้มีการบูรณะและสร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบองค์เดิมเรียกว่าเจดีย์โลกจุฬามณีหรือที่รู้จักกันในนามพระธาตุหลวงต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนเลี้ยงเด็กกำพร้าแหงเรียงจันทร์หลัก67เพื่อทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งเป็นโครงการในพระราชโอรสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กและเยาวชนในลาวให้มีภาวะโภชนาการที่ดีอันจะส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพและสติปัญญาของเด็กโดยทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนและนำกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ได้ดำเนินการในไทยมาทดลองทั้งนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนตัวแทนนักเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้วยแจ้งซึ่งเป็นแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้เพื่อส่งศึกษาถึงสภาพภูมิประเทศและลำห้วยเพื่อเป็นแนวประกอบการพิจารณาพระราชทานพระราชดำริสำหรับพระราชทานให้กับนายช่างชลประทานรับไปดำเนินการร่วมกับทางฝ่ายลาวในการสูบน้ำมาใช้ในหนองตู้แทบซึ่งเป็นหนองน้ำสำหรับเลี้ยงปลาเพื่อใช้ในการบริโภคของโรงเรียนทั้งนี้เนื่องจากหนองน้ำแห่งนี้ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เลี้ยงปลาได้ตลอดทั้งปีจึงทรงมีพระราชดำริให้นำน้ำจากห้วยแจ้งขึ้นไปพักที่ห้วยดูและสูบส่งต่อขึ้นไปใช้ที่หนองตู้แทบและอีกส่วนหนึ่งนำไปทำน้ำประปาใช้ในโรงเรียนและก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรอาคารสิรินธรซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากเงินพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนลาวในปี2533และมีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน12 ล้านกีบซึ่งก็ได้ส่งสมทบเพิ่มอีก10 ล้านกีบจัดสร้างเป็นอาคารเรียนและห้องพักนักเรียนและครูรวมทั้งสร้างถังเก็บน้ำใช้สำหรับเก็บน้ำดื่มของนักเรียนในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างโรงแรมล้านช้างพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้ชุมชนชาวไทยในเวียงจันทน์จำนวน200คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวโครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนเลี้ยงเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์และโรงพยาบาล103ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทหารในนครเวียงจันทน์ด้วยโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชุมชนชาวไทยที่เข้าเฝ้าทุกคนจะมีหน้าที่ใดก็ตามมีหน้าที่สำคัญที่จะส่งเสริมมิตรภาพโดยการวางตัวให้เป็นที่น่ารักของประชาชนในต้องการช่วยอะไรได้ก็ควรจะช่วยอย่างที่เช่นที่วันนี้ได้นำเงินและสิ่งของมาให้เพื่อพัฒนาในโครงการต่างๆที่ได้ตั้งเอาไว้เพื่อความเจริญของประชาชนและประเทศลาวนี้ท่านต้องได้ทำหน้าที่ดีเช่นนี้อย่างหนึ่งแล้วแล้วก็ที่ท่านได้บริจาคก็จะมอบให้ท่านเอกอัครราชทูตให้ไปดำเนินการตามจุดประสงค์ต่อไปก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณห้องโถงทองหอคำโดยมีนายหนูฮักคุณสวรรค์ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยานายบุญยังวรจิตเจ้าครองกำแพงเวียงจันทร์พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อาวุโสชาวลาวจำนวน50คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหมอพรประกอบพิธีบายสีทูลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพิธีบายสีสู่ขวัญแด่ประธานประเทศและภริยาพร้อมกับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตผูกข้อพระกรและผูกข้อมือประธานประเทศและภริยาหลังจากเสร็จพิธีบายสีสู่พระขวัญแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงอำลานายหนูฮักภูมิสวรรค์ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินอย่างข้าอากาศยานเวียงจันทร์ประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้วและนับเป็นนิมิตหมายอันดีในการเพิ่มพูนสายใยสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาช้านานให้ยั่งยืนแน่นแฟ้นขึ้นไปอีกอันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศซึ่งตั้งอยู่บนสองฝั่งลำน้ำโขงที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านที่เมืองน้องกันมาแต่อดีตกาลให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป